นายกรัฐมนตรีแถลงหลังการประชุมครม.ยืนยันต้องนำพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตให้ได้ขณะที่ปัญหาที่เกิดขึ้นณขณะนี้ทุกฝ่ายต้องร่วมแก้ค่ะคุณสกลจินดาวันรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะครับคุณณัฐอาภานายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าจะบริหารประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้นะครับโดยขอให้หันหน้ามาพูดคุยกันขณะที่คณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อหาทางออกของประเทศในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็ขอให้รัฐสภาเป็นผู้รับผิดชอบในการเลือกบุคคลเข้ามาทำหน้าที่และขออย่ามองว่ารัฐบาลจะไปครอบงำครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยบอกว่าขอขอบคุณสมาชิกรัฐสภาที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและทำให้การประชุมสภาสมัยวิสามัญหาทางออกของประเทศผ่านพ้นไปได้ด้วยความเรียบร้อยแม้จะมีบางเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องพิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่แต่ยืนยันว่าตนเองจะต้องนำพาประเทศต่อไปให้ผ่านพ้นวิกฤตในทุกเรื่องซึ่งปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ตนไม่สามารถแก้ไขปัญหาฝ่ายเดียวได้เป็นเรื่องที่ต้องหันมาพูดคุยกันหาทางออกร่วมกันย้ำว่าไม่เคยโกรธหรือเกลียดใครซึ่งขณะนี้ทางออกมีอยู่แล้วแต่ขอให้เลือกทางที่ดีที่สุดให้กับประเทศนายกรัฐมนตรียืนยันอีกนะครับว่าจะสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญภายใต้กระบวนการของรัฐสภาที่ต้องทำงานอย่างมีขั้นตอนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้ในทันทีส่วนการตั้งคณะกรรมการตามข้อเสนอของรัฐสภาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้มีการหารือร่วมกันโดยให้เป็นความรับผิดชอบของรัฐสภาในการเลือกตัวแทนที่มาจากส.ส.ส.ว.และกลุ่มผู้ชุมนุมที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลและขอให้การหารือผ่านพ้นไปได้ด้วยความเรียบร้อยโดยควรจะเปิดใจกว้างอย่ามองว่าคณะกรรมการชุดนี้จะถูกครอบงำจากรัฐบาลไปฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีครับปัญหาการเมืองที่เกิดในครั้งนี้ก็คงไม่ใช่ผมหรือรัฐบาลแต่ฝ่ายเดียวนะครับทุกคนต้องร่วมมือกันหันหน้ามาเจรจาพูดคุยกันแต่ถ้าเรียกเป็นคนไทยด้วยกันนะครับอย่างประนีประนอมอย่างสันติวิธีนะครับจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะนี่คือประเทศไทยแล้วทุกคนก็คือคนไทยผมไม่ได้เกลียดชาติใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะใครว่าร้ายอะไรผมก็ตามผมก็ฟังได้นะครับผมก็ต้องอดทนเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคงโมโหอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ต้องอดทนต้องไม่โมโหไม่โกรธง่ายพูดจาให้ไพเราะนะวันนี้ผมก็เพราะว่าหลายๆคนที่ได้ยินมาในขณะนี้นะการที่กรรมการนี้จะถูกครอบงำหรือไม่ผมว่ามันพูดอย่างนี้มันไม่ได้ได้ต้องให้เกียรติสภานะเป็นความเห็นของสภาเป็นความเห็นของท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติเสนอขึ้นมาส.ว.ก็เสนอขึ้นมาต่างคนต่างต้องเคารพซึ่งกันและกันถ้าเราตั้งทงไว้เนี่ยมันก็ไม่ชอบกันหมดอะไม่เชื่อใจกันหมดอะก็ลองเชื่อใจกันสักครั้งเลยครับนะถ้าเราไม่เชื่อใจเลยมันก็ทำอะไรไม่ได้หมดอ่ะนะอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญนะครับในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนะครับให้ขยายอายุพรกฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนนะครับซึ่งจะครบกำหนดในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับเพื่อมีการแก้ไขปัญหาและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดครับคุณณัฐอาภา